สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่ห้องไลฟ์มามิค่ะเย้สวัสดีนะคะท่านผู้ชมนะคะที่ชมจากทางบ้านด้วยนะคะทั้ง3แพลตฟอร์มของเราเลยนะคะวันนี้ไม่ว่าจะเป็นทาง Facebook นะคะ Weibo นะคะแล้วก็ทาง Shopee ค่ะและสวัสดีนะคะแฟนคลับผู้โชคดีของเราทั้ง30ท่านที่อยู่ตรงนี้กับเราด้วยนะคะสวัสดีค่ะตื่นเต้นกันมั้ยคะ30ท่านตรงนี้ตื่นเต้นใช่ไหมคะทางบ้านต้องตื่นเต้นแน่เลยถ้าทางบ้านตื่นเต้นรัวหัวใจกันมาด้วยนะคะมีคนบอกตื่นเต้นมากเลยใช่ไหมคะพี่เดี๋ยวต้องโชว์ความตื่นเต้นให้เห็นด้วยนะเดี๋ยวมีเล่นเกมที่ต้องโชว์ด้วยโอเคค่ะมาเลยเชื่อว่าทุกคนทั้งทางบ้านเนี่ยอยากเจอกับพระเอกของเราในวันนี้นะคะทั้ง2ท่านนะคะก็คือพรีเซนเตอร์นะของมามีปาปี้เลิฟติน Velvet นั่นเองนะคะจะเป็นใครไปไม่ได้เลยไปพบกับพี่บอสพี่นกอึนกันเลยค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวรอให้พี่บอสพี่นกอึนนะคะทักทายแฟนๆทั้ง30ท่านตรงนี้นะคะแล้วก็ทางบ้านด้วยเลยค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับบอสชัยกมลนะครับสวัสดีครับนนทรัตน์ครับแอบได้ยินคำว่าน่ารักมากๆทางบ้านก็ต้องคิดว่าน่ารักมากๆแน่เลยไม่ได้เจอแฟนๆทั้ง30ท่านนานแล้วใช่ไหมคะไม่ได้เจอพี่บอสพี่นกอึนนานกันหรือยังคะทุกท่าน3ปี30คิดถึงกันไหมคะคิดถึงกันไหมคะเรามาทดสอบกันดีไหมว่าพี่บอสพี่โนอึนเนี่ยคิดถึงแฟนๆและคิดถึงมามีกันขนาดไหนอยากจะขอทดสอบพี่บอสพี่โนอึนสักหน่อยว่าคิดถึงขนาดโดยการที่เรามีเกมเล็กๆค่ะมาให้เล่นก่อนเรียกว่าอุ่นเครื่องนะคะเดี๋ยวเราจะให้พี่บอสพี่โนอึนเนี่ยแข่งกันว่าใครสามารถพูดคำว่าคิดถึงทุกคนมากได้ยาวกว่าใครที่ลากเสียงได้ยาวกว่านะคะนี่เรามีการ์ดวิเศษวันนี้1ใบซึ่งการ์ดวันนี้เนี่ยก็คือเป็นการ์ดวิเศษที่ถ้าเราเล่นเกมกันแล้วเนี่ยสามารถที่จะโอนบทลงโทษของเกมในวันนี้ให้อีกฝ่ายเล่นได้1ครั้งเพราะวันนี้บทลงโทษเราน่ากลัวมากๆ มีหมามีตรงนี้คนนึงบอกว่ารู้สึกว่าพอพูดถึงบทลงโทษแล้วจะนึกถึงใครนะคะอย่าเพิ่งด่วนสรุปไปมันไม่ง่ายอย่างนั้นหรอกโนอื่นเพราะฉะนั้นเราต้องมีการ์ดนี้แล้วล่ะเราจะได้โอนบทลงโทษให้พี่บอสได้มาดูกันว่าใครจะเป็นผู้ได้รับการ์ดวิเศษใบนี้กันไปค่ะไหนเมื่อกี้มามีตรงนี้ทุกคนบอกว่าพูดถึงโนอื่นก่อนบอกว่าเอ๊ะนึกถึงบทลงโทษนึกถึงโนอื่นงั้นเราให้โนอื่นเริ่มก่อนโอเคไหมคะคิดถึงทุกคนมากมาดูกันว่าปอดของโนอื่นจะสามารถลากคำว่ามากเนี่ยได้กี่วินาทีนะคะตัวเลขไว้ก่อนเก็บตัวเลขไว้ก่อนยังไม่บอกว่าเท่าไหร่ผมยังไม่ทำอะไรเลยนะเมื่อกี้แกยกมือขึ้นมาก็ใช่งี้เฉยเองพี่บอสโนอึนเราต้องแกล้งกลับแล้วแหละแอบบอกตัวเลขโนอึนเมื่อกี้เลข1นำหน้าใช่ไหมเลข2หลัก1นำหน้าตามด้วย0แอบใกล้11แอบใกล้1119แน่ๆมาพี่บอสพร้อมนะคะ3 2 1ค่ะคิดถึงทุกคนมากเริ่มเป็นมากที่มีลูกคอเลขอะไรดีคะอุ๊ยเป็นเลขหนึ่งนำหน้าเหมือนกันเดี๋ยวเราบอกอยากรู้ของพี่บอสก่อนหรือว่าของโนอึนก่อนดีคะทุกคนบอกอยากรู้ของพี่บอสก่อนพี่บอสเนี่ยอยู่ที่16วิค่ะ16วิโนอึนว่าของตัวอยู่ที่กี่วิ 215.7 วิครับเฮ้ยโนอึนของเราอยู่ที่12วิเพราะฉะนั้นการวิเศษวันนี้นะคะมันจะเป็นของพี่บอสไปนั่นเองค่ะเดี๋ยวเรามอบให้พี่บอสเลยนะคะ yeah. ซึ่งพี่บอสอาจจะไม่ได้ใช้หรือได้ใช้วันนี้เดี๋ยวเรามาดูกันไหนๆก็เป็นเกมแรกแล้วเดี๋ยววันนี้เรามีเกมอีกประมาณ 289,724 เกมนะคะให้กับพี่บอสและพี่โนเล่นอันนี้เราไลฟ์กี่นาทีนะเราเหมือนเราจะจองไลฟ์กันไว้7วันนะคะ 215.7 นาทีเล่นใหญ่เลยนะเล่นโอเคค่ะงั้นก่อนอื่นเลยก่อนที่เราจะไปเข้าเกมสุดตื่นเต้นของเราเนี่ยเดี๋ยวเราให้พี่บอสและพี่โนอื่นเนี่ยมาแนะนำเซตมามิตรงข้างหน้าเราดีไหมคะเพราะว่าแอบบอกนิดนึงว่าแพ็กเกจมัน
ซึ่งโดนใจมากๆเลยอ่าเราให้พี่บอสและพี่โนอื่นเลยค่ะเวลานี้ในการแนะนำเซตข้างหน้ารวมไปถึงนิตยสาร2เล่มข้างหน้านี้ด้วยแอบสปอยแฟนๆได้เลยค่ะหนึ่งเซตประกอบด้วยอะไรบ้างครับ1เซตอ่ะเอาราคาก่อนแล้วกันราคาเท่าไหร่990บาทนะครับผมในเซตเนี่ยประกอบด้วยนี่เลยอย่างแรก Puppy Love Magazine นะครับผมแค่เห็นปกก็น่ารักแล้วน่ารักไหมน่ารักไหม Cute Queer Boy Queer Boy Queer Boy Cute สุดๆไปเลยอุ๊ยตอนนั้นหัวยังสีทองอยู่นะอุ๊ยข้างในข้างในสปอยดีกว่าข้างในดีกว่าหน้าปกเลยอ่ะสปอยได้ไหมฮะสปอยได้ใช่ไหมคะสปอยได้อุ๊ยอุ๊ยข้างในคือแบบอุ๊ย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 ทำไมไม่มีอะไรทำไมไม่ใส่เสื้อล่ะเสื้อหมดบ้านหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยอุ๊ยอะไรไม่รู้เท่จังเลยผมขอดูก่อนเซ็ตดำอุ๊ยโปอ่ะไม่นะไม่ให้ดูหรอกอยากดูก็ต้องซื้อหรือเปล่าอันนี้ให้พี่บอสกับพี่โนนเลือกรูปที่ชอบที่สุดในเล่มมาสักคนละรูปดีกว่าถ้าชอบหมดเลยนี่ต้องทั้งเล่มเลยและนิตยสารเล่มนี้นะคะทุกคนก็จะได้กลับไปเช่นเดียวกันผมชอบรูปนี้นะใช่ขอเหตุผลว่าทำไมถึงชอบค่ะเพราะว่ามันดูแบบมีความหมายครับในรูปนี้เราชอบวันนี้ชอบวันนี้เขาเรียกว่าไงอ่ะนะมองตากันทำไมก็ไม่รู้นะเอ้ยอันนี้เหมือนแบบไม้ด้วยเหมือนอยู่ในมัลติเวิร์สอยู่ในอีกมิตินึงอะไรอย่างเงี้ยเห็นตัวเองเราจะเจอกันในทุกๆเธอคือฉันคนในพาราเลเวลทวีภพแปลว่าอะไรนะคะไม่ใช่ว่ะจึงใจทวีภพคืออะไรนะครับเป็นละครถ่ายเรื่องหนึ่งที่ทะลุกระจกไปหาอีกภพหนึ่งได้ใช่ลิวคิลิวคิลิวคิน้องน้องอุตส่าห์โยนมาเป็นมัลติเวิร์สของเราคือทวีภพคุณหลวงสุดใจใช่ครับอ๋อเจ้าโอเคมานอกเหนือจากนิตยสารเรายังมีอะไรอีกคะพี่บอสพี่โนอื่นผมเซลฟี่โพลารอยด์เซลฟี่โพลารอยด์ทั้งหมด5รูปครับ5ใบจำนวน5รูปใช่นี่โหนี่คือเขามีให้สุ่มทั้งหมด6เซตด้วยนะใช่ค่ะก็คือทุกคนเนี่ยใน1เซตเนี่ยจะได้รับ1เซตโพลารอยด์ซึ่งตัวเซตโพลารอยด์มันจะมีทั้งหมด6เซตนะคะถ้าอยากได้แบบไม่ซ้ำเลยเนี่ยก็ซื้อไปเลย6เซตใช่ถ้าไม่อยากสุ่มถ้าใครไม่ชอบการแรนดอมอยากได้รูปเลยอยากได้เลยเราก็ต้องเหมาเลย6เซตแล้วก็ซื้อไปเลย6เซตแล้วก็จะได้ครบทั้งหมด30ใบเลยใช่ค่ะใช่แล้วซึ่งใน1เซตเนี่ยจะมีทั้งหมด5ใบนะคะโพลารอยด์ทั้งหมด5ใบด้วยกันซึ่งบอกเลยว่าทุกใบคือน่ารักมากๆนี่มีซองนึงแกะไว้แล้วอุ๊ยคนครับอยากให้แอบเล่าบรรยากาศตอนถ่ายนิตยสารแล้วก็ตอนถ่ายภาพโพลารอยด์ให้แฟนๆฟังนิดนึงได้ไหมคะโอ้ตอนถ่ายเราทำงานกันด้วยความเร็วสูงใช่ต้องบอกว่าเซตแรกๆเนี่ยอาจจะมีตาปือไปบ้างตาปือไปบ้างเพราะว่าตื่นเช้าไปนิดนึงมี reference นี่ปะชื่อนี้นี่เซตแรก the first one maybe look little bit like sleepy yeah because it's too early ไม่เราเขาเรียกว่าเข้ากับธีมเพราะว่าธีมแรกคือชุดนอนค่ะพร้อมนอนเลยตาปืออย่างเงี้ยนี่ครับผมเหมือนลูกเจี๊ยบเลยไม่เหมือนตรงไหนเหมือนเหรอนางชอบยิ้มแบบลูกเจี๊ยบอะอย่างเงี้ยเหมือนไหมเหมือนไหมแฟนเหมือนไหมเหมือนไหมเนี่ยบอสชอบยิ้มเนี่ยบอสทำดิเดี๋ยวให้ในไลฟ์ขึ้นภาพลูกเจี๊ยบไว้ตรงนี้ลูกเจี๊ยบแล้วลองทำคู่กันเลยไหมคะทำคู่กันหนึ่งสองสามเหมือนไหมมันลูกเจี๊ยบเหรอ
ัวนี้เนี่ยพิเศษมากๆเพราะน้องจะเปลี่ยนสีตามค่า pH อ่ะเดี๋ยวเราให้พี่บอสให้หนูแกะโชว์ได้ครับตัวแกะด้วยตัวแกะนี่น่ารักไหมทุกคนชุดพกง่ายมากเลยเราสามารถแบบใส่กระเป๋าแอร์พอร์ตใช่ครับหยิบขึ้นมาเปิดปุ๊บขึ้นมาข้างในเป็นนี่มีสีน่ารักน่ารักมากทานี่นะทาไหมเทสบนมือไหมเราจะให้พี่บอกขออนุญาตเทสได้ไหมครับเป็นบิวตี้บล็อกเกอร์กับสักแวบหนึ่งนะคะมาเลยค่ะเรามาสวอชสีกันดีกว่าสำหรับเซตหนึ่งจะเป็นสีโทนสีอมแดงนะคะถูกต้องมากนี่ครับผมจะลองให้ดูนี่ฮะโอเคครับมาแล้วมันแล้วมันยังไม่จบแค่นี้ทำไมมือสั่นแล้วยังไงต่อตัวแรกนะคะจะเป็นโทนสีอมแดงค่ะเซตหนึ่งจะเป็นโทนสีอมแดงตัวนี้จะเป็นโทนลิปสีนะคะแล้วจะมีอีกตัวนะคะเนื่องจากเป็นดูโอลิปนะคะอีกตัวเนี่ยก็จะเป็นลิปที่เป็นลิปตัวเนื้อใสเปลี่ยนสีตามเป็นกอสใช่ก็คือเราแบบทาไปชั้นหนึ่งนี้แล้วเราก็กอสทาอีกชั้นหนึ่งปุ๊บมันก็จะมีความวาวมีความแบบเลิศมันวาวปากแบบหน้ามูมูจริงเหรอหน้ามูมูหมายถึงอะไรมูมูคืออะไรมูมูหน้ามูมูของที่ในมือพี่โนอึนนะคะจะเป็นเซต1นะคะเซต1เนี่ยจะเป็นโทนสีแดงเนาะมาคู่กับนิตยสารนะคะ1เล่มแล้วก็เซตโพลารอยด์นะคะก็ได้รูปโพลารอยด์เซตนั่นเองนะคะและในมือของพี่บอสนะคะจะเป็นเซต2ค่ะเซต2ใช่มั้ยครับก็คือ4กล่องใช่4กล่องเป็นสีเขียวเขียวเหมือนกันใช่ไหมครับแต่เป็นโทนเนื้อลิปสีชมพูนั่นเองนะคะโทษครับนี่ก็คือเป็นอย่างนี้เหมือนกันเลยสีข้างนอกบอกเลยว่าแพ็กเกจจิ้งของเราจึ้งมากๆแล้วก็น่ารักมากๆเลยนะคะเขาเทสกันอย่างนี้ใช่ไหมฮะมันเป็นศิลปะเทสบนปากเลยได้ไหมทะเลนจริงทะเลนเหรอไม่เจอกันนานแปลกๆหรออะไรแปลกๆครับผมทาเลยนะบนปากเลยนะผมอยากรู้เหมือนกันว่าค่า pH ผมเนี่ยมันจะเป็นสียังไงแต่ทาบนปากตัวเองเนี่ยมันจะไม่ดีได้ดิเพราะมองไม่เห็น1 2 3ป๊าบป๊าบป๊าบเป็นลิปกอสอ่ะลองเมมๆเฮ้ยปากดูชุ่มชื่นชุ่มฉ่ำชุ่มฉ่ำสุขภาพดีสุดๆปากสุขภาพดีเหมือนกินน้ำมาละ10ขวดนี่คือทาไม่ต้องดื่มน้ำเลยเนี่ยดื่มครับดื่มใช่เปล่าใช่วันนี้กินน้ำหรือยังกินแล้วเมื่อกี้น้ำหวานน้ำเปล่าน้ำเปล่าอะไรกินแล้วน้ำเปล่ากินแล้วกินแล้วผมจะฟ้องวันนี้แล้วมากินกาแฟไปแก้วนึงแล้วบอกว่ามีน้ำหวานอีกไหมครับแต่เมื่อกี้ผมกินน้ำเปล่าแล้วจริงๆทุกคนก็มาหลายอย่างกินไป2อึกครับ2อึกนี่หมายถึงน้ำเปล่าน้ำเปล่าได้นี่มีคนมาฟ้องไงเนี่ยว่าไปจีนแล้วไม่ยอมกินน้ำเปล่าใครมาใส่ร้ายใส่ร้ายใครมาใส่ร้ายหรือเปล่าใส่ร้ายยนสีอาโนอึนมีคนฟ้องเราก็เลยเตรียมน้ำเปล่ามาให้โนอึนดีมากเลยครับวันนี้มามีบอกว่าถ้าโนอึนกินน้ำเปล่าไม่ครบ3ขวดไม่ให้ออกจากที่นี่3ลิตรผมแบ่งให้เพื่อนนะ2ขวดเลยผมกินโชว์เลยเอ้ยจะได้มีปากสุขภาพดีสุขภาพดีเหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ดีๆใช่แล้วเราจะทำให้ริมฝีปากของเรานะคะดูสุขภาพดีพร้อมกับทาลิ้นเฮ้ยน้ำหกเขากินน้ำเปล่าไปแล้ว1ใน3ขวดค่ะปรบมือให้โนอึนหน่อย1ใน3ขวดโอ้ very good เก่งมากเก่งมากโอเคค่ะมาเราแนะนำเซตกันพอหอมปากหอมคอแล้วนะคะทาลิปกันก็ทาไปแล้วตอนนี้ริมฝีปากเราเนี่ยสวยพร้อมที่จะเล่นเกมกันแล้วตื่นเต้นไหมคะเกมของเราวันนี้ 200,000 กว่าเกมที่เราเตรียมมา 200,000 กว่าเกมที่เราเตรียมมาตื่นเต้นครับตื่นเต้นวันนี้ผมจะอ่อนให้คุณนะเพราะว่าไม่จำเป็นหรอกผมมีใบนี้ใช่
เดี๋ยวดูว่านี่พี่บอสจะได้ใช้ใบนี้ไหมนะคะแต่ขอบอกเซอร์ไพรส์เล็กๆที่เป็นเซอร์ไพรส์จากทางพี่บอสพี่โนอื่นกันสักหน่อยค่ะเซอร์วันนี้นะคะถ้าหากว่ายอดวิวของเราทางไลฟ์นะคะมียอดวิวเกิน1ล้านวิวทุกแพลตฟอร์มรวมกันนะคะทั้งฝั่งเว็บโป้นะคะ Shopee แล้วก็ทาง Facebook รวมกัน1ล้านวิวเนี่ยมีเซอร์ไพรส์ที่เป็นวิดีโอจากทางพี่บอสและพี่โนอื่นนั่นก็คือความในใจที่พี่บอสอยากจะบอกพี่โนอื่นและความในใจที่พี่โนอื่นอยากจะบอกจากพี่บอสนะคะซึ่งบอกเลยว่าทั้งสองคนยังไม่รู้มาก่อนว่าอีกฝ่ายจะพูดว่าอะไรซึ่งบอกเลยว่าอันเนี้ยถ้าสมมติว่ายอดวิวถึงปุ๊บเราก็จะเปิดเลยนะคะวันนี้อยู่ๆก็มีการหัวเราะแบบชั่วร้ายเกิดขึ้นหัวเราะแบบนี้แกพูดอะไรลงไปในคลิปนะชัยกมลรู้โอเคค่ะมาอันนี้ก็คือเซอร์ไพรส์ที่1ของเรานะคะแล้วก็เซอร์ไพรส์ที่2ค่ะหากเรามียอดซื้อนะคะก็คือยอดซื้อตัวเซตนิยสารตัวนี้เนี่ยครบ 3,000 เซตนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยเราเดินทางกันมาไกลมากๆแล้วค่ะขาดประมาณ800เซตเท่านั้นนะคะก็จะสามารถปลดล็อกนะคะจอ MBK พาพี่บอสพี่โนอื่นนะคะไปขึ้นจอ MBK เลยพร้อมกับทางมามิค่ะเย้อันนี้เป็นเซอร์ไพรส์ที่2นั่นเองนะคะมาคราวนี้มาเซอร์ไพรส์ของเราในวันนี้ก็คือเกม 200,000 เกมของเรานั่นเองนะคะมากันที่เกมแรกกันก่อนเลยเกมแรกนี้นะคะสนุกมากเลยครับยังไม่ได้เล่นเลยนี่อุปกรณ์มาแล้วค่ะเชื่อว่าหลายๆท่านพอเห็นอุปกรณ์แล้วน่าจะพอเดากันได้ว่าคืออะไรแข่งกันอ่านเดี๋ยวเราให้ปูก่อนเลยค่ะแข่งกันอ่านนิดเดียวแข่งกันอ่านหนังสือพิมพ์ต้องยืนบนแผ่นเดียวกันหรือเปล่าครับรอบนี้ถูกต้องแล้วค่ะพี่บอสเหมือนเดิมผมต้องทีมนี้เราต้องอุ้มเขาอีกแล้วสินะใช่ป่ะเดี๋ยวเราทำไมเราถึงคาดการณ์อ้าวได้ดิเพื่อนมางั้นเดี๋ยวเราเชิญทั้งสองท่านบนกระดาษหนังสือพิมพ์แผ่นนี้กันได้เลยค่ะแต่วันนี้เราไม่ได้ให้มายืนบนกระดาษหนังสือพิมพ์ง่ายๆแน่นอนยืนได้ก่อนเลยค่ะเราจะยืนด้วยมือครับผมใช่แกไปเล่นคนเดียวนะยืนด้วยมือเนี่ยกระดาษหนังสือพิมพ์เนี่ยอยู่ๆก็คิดว่ามันใหญ่เกินไปนะคะเราก็เลยจะมีคำถามในวันนี้มาถามพี่บอสและพี่โนอื่นค่ะครับซึ่งถ้าตอบถูกกระดาษหนังสือพิมพ์ก็จะยังคงใหญ่แบบนี้ไปเรื่อยๆได้เลยแต่ถ้าตอบผิดมันก็จะถูกพับให้มันเล็กลงเรื่อยๆเรื่องตอบคำถามอยากให้ตอบถูกหรือตอบผิดดีคะเพราะฉะนั้นเราต้องไม่บอกคำตอบกันนะมาพร้อมไหมคะคิดว่าเรามีสกิลการตอบคำถามได้ดีไหมคะสกิลนี้โอ้เรื่องตอบคำถามเนี่ยไม่อยากจะคุยครับผมคุยหน่อยแล้วกันคุยหน่อยแล้วกันผมว่าได้อยู่แหละตอบคำถามไม่ยากหรอกโดยกติกานะคะในแต่รอบเนี่ยจะต้องยืนบนหนังสือพิมพ์ให้ได้เกิน5วินะคะโดยที่เท้าเนี่ยจะต้องไม่ทะลุออกมาจากหนังสือพิมพ์นั่นเองนะคะมาสำหรับรอบแรกค่ะคำถามของเราก็คือชมรมดนตรีกลัวอะไรโอ้โหเธอเดี๋ยวครับแป๊บนึงมันคือปัญหาชาวหรอดนตรีกลัวมีช้อยส์มั้ยครับครูดุริยางค์เหรอครับเราไม่มีช้อยส์แฟนๆรู้แฟนๆน่าจะรู้จิ้งจกจิ้งจอกสีซอให้เวลาคิดคำตอบอีก5วินาทีกระจกจิ้งจกชมรมดนตรีกลัวจิ๊กซอครับผมถูกต้องถูกต้องเพราะว่ามันจิ๊กซอจิ๊กซอมันจิ๊กซอไงนี่คิดไปดูหรือยังอ่ะเมื่อกี้เฮ้ยจิ๊กผมรู้จิ๊กลักเล็กขโมยน้อยจากก็จิ๊กซอไงซอหายอ่ะดีนะไม่ซออู้ก็ซอซออู้อะไรจมูกดีไม่ชอบใช่ไหมได้ครับโหสบายชิลแล้วถูกมาข้อที่2ค่ะครับคาถาอะไรช่วยประหยัดค่าโทรศัพท์คาถายังเอาพลังฮะยังเอาพลังใบใบว่าเป็นหนึ่งในบทสวดอุ้ยเมื่อกี้ผมมีพายกระซิบหันไปคุยกับแม่ซื้อมาไหนแม่ซื้ออยู่ไหนแม่ซื้อบอกว่าพุทโธครับนี่
โหเพื่อนพูดโทรเพราะโทรวันเดียวใช่จานังคารเพื่อสุกเสาไม่โทรโอเคโอเคถามให้หน่อยมาครับผมอะไรมาก่อน1 2 3 4อะไรมาก่อนมันก็ต้อง1หรือเปล่าฮะอะไรมาก่อน1อะไรมาก่อน0 0ไงอะไรมาก่อน1 2 3 4 1 2 3 3ได้นะได้นะข้อต่อไปค่ะมันยืนลำบากไปไหมนกเป็ดน้ำนกอ๋อนกอินทรีครับผมนกอินทรีอยู่ในทะเลเหรออินทรีไง you know bro I ก็ไม่ know เหมือนกันไอได้พายกระซิบเมื่อกี้พายกระซิบอ่ะข้อต่อไปค่ะปีอะไรมีหลายปีปีปิโป้ครับอันนี้เหมือนเราไม่ได้เล่นกันเองอ่ะเหมือนพี่ๆไม่พายกระซิบมีใครอยู่ในห้องนี้อ๋อเราอยู่ห้องโล่งๆใช่เราอยู่กัน2คนห้องเนี้ยข้อต่อไปค่ะเฮ้ยโอ๊ยไม่เป็นไรเราอยู่กันหลายคนก็ได้ครับผมอะไรตามไดโนเสาร์มาไดโนสุกครับไดโนฟ้าอ๋อตามไดโนอาทิตย์ครับผมที่อย่างเงี้ยสามัคคีประมาณนัดฉันอะไรมาหลังไม่คุยด้วยหรอกผมรีบไงผมเลยมาวันศุกร์ครับเทียนอะไรกลิ่นแรงเทียนพันครับเทียนอะไรเทียนอะไรกลิ่นแรงว่าเป็นคำผวนเทียนหอมไงอ่ะคำผวนคำผวนคำผวนเรารู้จักคำผวนไหมคำผวนเทียนลุกหรอเฮ้ยเทียนลุกทุเรียนไงฮะงงอ่ะดิเบ๊ะเบ๊ะมันหอมเหรอกลิ่นแรงเอากลิ่นแรงอ่าไม่รู้อะไรมันอยู่ในหัวเพราะว่าจริงๆแล้วเมื่อกี้ก่อนออกจากบ้านกินทุเรียนทอดมาเอ้จริงเหรอข้าวปลาอะไรคุมทะเลอะไรนะอะไรคุมทะเลคุมทะเลคุมทะเลเฮ้ยปลาเก๋าเหรอปลาเก๋าครับดีมากครับเก่งมากแต่เสือทิมอะไม่ได้กินพวกเราหรอกเหลืออีก2ข้อให้อีก2ข้อเหมือนได้ครับผมอะไรประตูกลัวอะไรค่ะประตูกลัวเลื่อนเหรออ้าวประตูผีคิดค่ะมันคือไฟเพราะประตูหนีไฟเอ้ยเพื่อนรีบตอบเลยผมเพื่อนเราก็นึกว่าผีเพราะว่านายยังกลัวผีประตูมันก็คงจะกลัวผีเหมือนกันไงนายไม่แบ่งเอาเหรอมา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 ครับชกกระปกเก่งเว้ยจบแล้วใช่ไหมฮะหมดเอาหมดแล้วเย่บอกแล้วยังคือพิมพ์เอาเราไม่ลงหรอกใช่ไหมเพื่อนได้นี่ครับขอบคุณค่ะชิลพิมพ์มันยังซับซ้อนสบายเกมแรกถือว่าซ้อมเรามีอย่างอื่นที่สามารถเอาบอล
มณ์ได้อีกมาค่ะข้อต่อไปครับอยู่ในซองนี้อ่ะให้ถือไว้ก่อนเลยค่ะเกมนี้นะคะชื่อเกมว่าจับฉลากเพื่อย้ายมามิจากฝั่งไปฝั่งชื่อเกมยาวมากง่ายมากเลยค่ะก็คือในถุงนี้เนี่ยจะมีอวัยวะนะคะมากมายประมาณ32ชิ้นอยู่ในนี้นะคะพี่บอสพี่โนอื่นจะต้องจับฉลากกันคนละ1ชิ้นได้เลยครับในแต่ละรอบเพื่อจะรู้ว่าตัวเองเนี่ยได้ใช้อวัยวะอะไรในการเคลื่อนย้ายมามิฟินเวลเวทของเราตัวนี้นะคะโดยที่จะต้องย้ายจากฝั่งนี้โต๊ะฝั่งนี้ย้ายมาที่โต๊ะฝั่งนี้นั่นเองนะคะซึ่งอวัยวะของเราเนี่ยก็จะมีทั้งปอดนะคะหัวใจลำไส้นะคะเส้นคือผมต้องขับหัวใจโอเคมาจับกันเลยดีกว่าว่าจะได้อวัยวะอะไรกันบ้างนะคะเราจะได้กันทั้งหมด3รอบนะคะผมมาจับก่อนนะฮะ1 2 3อุ๊ยหน้าผากครับหน้าผากค่ะพี่บอสได้หน้าผากนะคะแล้วมาลุ้นกันว่าโนอื่นจับได้อะไรนะคะมือมือกับหน้าผากอ่ะเดี๋ยวขอมือกับหน้าผากคืนด้วยค่ะมาโอเคเคลื่อนย้ายนะคะนี่มามิทินเวเวตนะคะจากฝั่งพี่บอสค่ะมุมโต๊ะฝั่งโน้นมาที่ฝั่งตรงนี้ได้เลยค่ะโดยใช้แค่มือและหน้าผากเท่านั้นของด้วยกันใช่ค่ะทีมงานบอกว่าเอาเป็นกล่องดีกว่าค่ะจะได้ง่ายขึ้นนี่ใช่รอบนี้นะคะเราจะเคลื่อนย้ายกล่องเซต2นะคะก็คือเป็นกล่องเซตสีชมพูนั่นเองใช่จากมุมนู้นนะคะมาวางตรงนี้ได้เลยค่ะเดินมาเดินมาลุกก่อนนะลุกก่อนนะลุกเดินดีๆตรงไหมตรงไหนนู้นไหลตายเย่ได้ไหมฮะงองต้องวางไหมครับวางได้เลยค่ะงองโอเคซ้ายอึบโอเครอบแรกเนี่ยมันง่ายไปนิดนึงเอออย่างนี้เหรอยังไงดีอ่ะเอาเป็นเอาของโนอึนเป็นไหล่ไหมหัวไหล่หัวไหล่หัวเข่ากับหัวเข่าก็ได้หัวเข่ากับมายังไงดีเดินรอบนอกเลือกรูทการเดินได้เลยค่ะแล้วมันจะเดินยังไงวะหัวเข่าเฮ้ยไม่ได้นี่ไหมหัวเข่าเราลองเดินแบบหนีบขาแล้วเดินขาเดินพร้อมกันก้าวไปด้วยใช่แล้วก้าวพร้อมกันซ้ายก่อนแล้วก็ขวานะอย่างนั้นซ้ายเออมันเอ้ยวันหนึ่งขึ้นมาก่อนยังไม่จับเวลาใช่ไหมครับอ่ะโอเคให้ซ้อมพื้นที่มันเล็กไปนิดนึงเนาะเนี่ยนะโอเคค่ะพร้อมจับเวลาเริ่มจับเลยค่ะปึ๊บเลยค่ะพี่ปึ๊บขึ้นเอโอ้ให้ดูเวลาค่ะ 9.99 โอเคค่ะมาและสุดท้ายครับรอบสุดท้ายค่ะขนตาโหผมได้สะโพกครับสะโพกนะคะและแก้มครับนี่ได้ไหมมาลองเอาเป็นแก้มกับแก้มไหมแก้มกับแก้มไหมหัวเราะอร่อยเลยนะ10วินะคะพร้อมนะคะ3 2 1จับเวลาค่ะเร็วถ้าขาเราเคยได้แล้วแก้มเราก็จะต้องได้โอ้เย้โอเคค่ะผ่านนะคะสำหรับเกมนี้เราเย้
เราอยากแบบเราโดนลงโทษนะฮะโดนลงโทษเหรอครับผมเพราะว่าวันนี้เราเตรียมมา 200,000 เกมเมื่อกี้เนี่ยเราเป็นเกมที่ต้องใช้การเคลื่อนไหวไปแล้วคราวนี้ขอเป็นเกมที่ต้องใช้ความนิ่งกันบ้างค่ะได้ครับขอขอแต่ผมขอพักกินน้ำเปล่าเออโอ้ยกินน้ำเปล่ากันค่ะ KPI ของโนอึนวันนี้คือกินน้ำเปล่าให้หมดก่อนจบไลฟ์เอออันนี้เรามีอยู่ในสกิลด้วยน้องเป็นเครื่องช็อตแบบนี้ถ้าสำเร็จเอ้ยถ้าโดนน้องจะมีเสียงเห็นเครื่องแล้วซึ่งพี่บอสและพี่โน้ตใจสั่นเลยมันจะไม่ช็อตเราใช่ไหมครับมันจะช็อตแรงมากจะต้องช่วยกันค่ะเกมนี้ใช้มือนะคะสองมือจับด้วยกันโดยใช้แค่เลือกใช้แค่คนละหนึ่งมือเท่านั้นจับมือซ้ายอ๋อจากฝั่งนี้ไปฝั่งนี้ใช่จากฝั่งนี้ไปฝั่งนี้เพิ่มความยากด้วยการมีเวลาค่ะ2นาทีจากฝั่งหนึ่งไปอีกฝั่งหนึ่งเฮ้ย2นาทีเลยเพื่อนถ้าช็อตเริ่มใหม่โดยที่เวลายังรันต่อไปเรื่อยๆให้ซ้อมๆซ้อมๆนิดนึงมาโอ้ยโหยังไม่ทันเริ่มเลยมาแปลว่า2นาทีทันไหมคะข้างไหนทางนี้จับมือกันใช่ไหมครับไม่ทันจับมือไว้แล้วไปด้วยกันเลยค่ะรอบเดียวก็ผ่านแล้วป่ะมันต้องบิดไปบิดมานะมาพร้อมจับเวลานะคะ3 2 1ค่ะ2นาทีเริ่มเลยบิดทุกคนลุ้นนาทีนี้ลุ้นเฮ้ยบิดอย่าทันบิดอย่าจะโดนแล้วโอ้เอิร์นเว้นบิดหน่อยบอกบิดหน่อยเริ่มใหม่เลยตอนนี้เวลาผ่านไปแล้วนะคะ30วิค่ะดูพี่น้องตอนนี้เชื่อว่าทางไลฟ์ทุกคนก็กำลังลุ้นเช่นเดียวกันนะคะแฟนๆทุกคนอย่าหายใจแรงนะคะแป๊บนึงหน่อยแฟนๆบอกว่าไม่กล้าถ่ายเลยเอาบ้างเฮ้ยผมเหนื่อยเหมือนกันนะเนี่ยตอนนี้เวลาผ่านไปแล้ว1นาที15วิค่ะได้หมดเลยอ่ะให้จับได้โอ้ยเอ้ยเข้าใจอารมณ์คนแบบเล่นเกมแล้วหัวร้อนเลยอ่ะจับมือจิบลองขู่เครื่องเราหนึ่งแล้วมีปุ่มกดแบบแกล้องอีกจะเอาฐานออกครึ่งทางแล้วค่ะโนอึนคือกลืนน้ำลายตลอดเวลาอุ๊ยเพื่อนอย่าใกล้อย่าโดนเพื่อนมันสุดระยะแล้วอ่ะเพื่อนมือพี่ลองเข่าไว้อยู่เพื่อนได้แล้วอ้าวแล้วก็แล้วนิดเดียวบิดเออนั่นแหละใกล้ไปเอาละเอ๊ะมันเกินเวลาให้พักหายใจก่อนดื่มน้ำไหมคะน้องอึ้งดื่มน้ำเพราะว่าเราจะต้องโดนลงโทษกันแล้วซึ่งเราจะขอลงโทษด้วยเพลงที่ทุกคนน่าจะรู้จักกันนั่นก็คือเพลงเสียงนกกรงหัวจุกอ
อ้าวมีคนบอกว่าพี่บอสแม่นใช่ไหมคะมาพี่บอสต้องนำแล้วมาเราด้านหน้าเลยดีไหมคะผมมีปีกแล้ววันนี้เน่ถ้าพร้อมแล้วนะคะ3 2 1หัวจุกมันริกจอกวิ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 กจอกจอกวิกกูลีตีแกวดเสียงเด็ดอยากเป็นเจ้าของถ้าได้มาเลี้ยงฟังเสียงดีน้ำใจร้องไม่เหมือนนกเหมือนกระหังไงไม่รู้ฟังเสียงดีร้องใช่ไหมโอ้ยเชื่อแล้วที่ทางพี่บอกว่าพี่บอสแมนเขาดูเอนจอยเนาะได้ไหมโอเคได้ไหมคะได้ไหมคะอ่ะได้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 แต่ผมเล่นผ่านนะคุณไม่ลองเล่นบ้างเหรอคุณลองเล่นให้ผ่านไหมคุณลองดูไหมถ้าสมมุติให้โนอื่นเล่นเครื่องนี้จะต้องได้โดนถอดฐานแน่ๆอ่าโอเคโอเคสำหรับเครื่องนี้ถือว่ารอดตัวไปแล้วนะคะสำหรับโดนลงโทษไปแล้วแหละคราวนี้เมื่อกี้เราช่วยกันมา3เกมแล้วครับคราวนี้เรามาแข่งกันบ้างดีไหมคะเพราะเรามีการ์ดที่เอาไว้โยนบทลงโทษให้อีกฝ่ายมาเลยค่ะขออุปกรณ์นี่คนจริงเขาไม่ใช้การ์ดหรอใครอยากเล่นก่อนดีคะใครอยากเริ่มก่อนเกมนี้ง่ายมากเรามีฟิวเจอร์บอร์ดที่มีการ์ดคำอยู่บนนี้เยอะมากซึ่งพอเมื่อพูดการ์ดคำปุ๊บเราจะต้องเอาไม้ตีแมลงวันอันนี้ตบไปที่แมลงวันของเราในคำนั้นนั่นเองค่ะใครใช้เวลาน้อยกว่าเป็นผู้ชนะแล้วบอกเลยว่าบทลงโทษเกมนี้โหดสุดๆโหดแบบที่ทุกคนคาดไม่ถึงอุ๊ยอ่ะเรามาเริ่มที่คนที่มีการ์ดกันก่อนเลยดีกว่ามาพี่บอสได้เลยครับของผมเป็นน้องมังคุดแล้วมอบไม้ตีแมงวันเป็นอาวุธ อ้าวคนละไม้เหรอใช่ ใครใช้เวลาน้อยกว่าชนะนะคะแมงวันหัวเขียวหัวฟ้านี่จะเริ่มหลุดเป็นเขียวสีฟ้าค่ะสีฟ้าทุกคนมาพร้อมนะพี่บอสได้ครับใครใช้เวลาน้อยกว่าชนะนะขอคู่ไว้ก่อนว่าบทลงโทษเกมนี้น่ากลัวมากๆจริงๆถ้าพี่บอสพร้อมแล้วนะคะทีมงานจับเวลานะคะคำแรกค่ะคัดคำที่สองค่ะดาวเฮ้ย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 เอ้าคำที่3ค่ะ help help คำที่4ค่ะ funny 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 คำที่5ค่ะ if if คำที่6ค่ะ ten คำที่7ค่ะ seven 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 เขาเริ่มลุกแล้วค่ะคำที่8ค่ะ not ค่ะคำที่9ค่ะ this ค่ะ this คำสุดท้ายค่ะ get โอเคอ่ะเวลาที่ใช้ไปนะคะอยู่ที่ยังไม่บอกแต่ใบว่ายังไม่ถึง1 นาที เพื่อความยุติธรรมเราเปลี่ยนบอร์ดนี่อันนี้เป็นบอร์ดของโนอุตส่าห์แอบอุตส่าห์จำอุตส่าห์จำมาโนอึนเมื่อกี้เขาไม่ถึง1นาทีพี่บอสมีการ์ดด้วยเออเราต้องสู้แล้วแหละโอเคค่ะทีมงานพร้อมนะคะคำแรกของโนอึนค่ะใครอะไรนะครับใครค่ะใครใครใครคายคายคายเนสคายคายคายอ่ะคำที่สองค่ะโนค่ะโน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 คำที่สามคลีนค่ะคลีนไม่ตบแรงจังเสียวนิ้วแล้วนั่นเนี่ยทำไมตาลายวะม่วง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 อ่า always ค่ะ always 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 อยู่ไม่ไกล
โอเคค่ะแคนค่ะแคนอยู่ไม่ไกลอันนี้แคนจะใกล้กิฟค่ะกำลังปรึกษาเรื่องบทลงโทษกิฟค่ะกิฟเพื่อนกิฟติ้งค่ะติ้งสตาร์ทค่ะสตาร์ทฮาวค่ะฮาวและคำสุดท้ายยูสค่ะไม่มีโอเคลบให้โนอื่น5วิเพราะเมื่อตะกี้เราหายไป5วิอุ๊ยน่าจะ10วินะลบให้10วิเลยก็ได้โนอื่นเพราะว่าของโนอื่นลดให้โนอื่นแบบ20วิเลยโนอื่นลดให้20วิโนอื่นใช้เวลาไป1นาที6วิส่วนพี่บอใช้เวลาไป58วินาทีขออัญเชิญบทลงโทษของเราหน่อยค่ะ1นาที6วิคือลดแล้วค่ะจากนั่งไง26และนี่คือบทลงโทษของโนอื่นค่ะภาพอันนี้เนี่ยมันขาดริมฝีปากไปโนอึนมันก็เลยรู้สึกแบบไม่ค่อยมีฟีลลิ่งเลยซึ่งเดี๋ยวเราจะให้โนอึนมาช่วยเติมฟีลลิ่งให้กับริมฝีปากของภาพทั้ง5ภาพนี้แต่ว่าก่อนที่เราจะเติมเนี่ยเราจะให้ทาลิปทินของเราก่อนเพื่อความคมชัดของริมฝีปากนะคะโนอึนเลือกได้เลยว่าอยากจะทาเป็นเซต1นะคะโทนแดงหรือว่าเซต2โทนชมพูอ่ะให้พี่บอสเลือกดีกว่าโทนแดงมั้ยปิดสวิตช์แล้วใช้ชัวร์ดีโอเคค่ะพี่บอสเลือกเป็นโทนสีแดงเซต1กล่องม่วงนั่นเองนะคะขอแบบชัดๆช้ำๆเลยนะช้ำๆก็เม้มๆเม้มๆไม่อีกนิดนึงอัดลิปกลอสได้ไหมใช่ไหมจะได้แบบฉ่ำๆกลอสเพื่อความเปลี่ยนสีตามอุณหภูมิค่า pH นั่นเองนะคะนี่พร้อมแล้วค่ะที่เราจะมาสร้างสีสันให้กับรูปภาพของเรามาภาพแรกเลยค่ะโนอึนโชว์ให้แฟนๆดูกันเลยหัวเราะครับภาพนี้หัวเราะปากควรจะเป็นยังไงดีคะไหนลองหัวเราะสิเนี่ยยิ้มหรือเปล่าประทับลงไปประทับลงไปเลยหัวเราะก่อนแล้วประทับลงไปเฮ้ยน่ารักดีอวดให้แฟนๆดูเลยได้เลยค่ะได้ไหมได้นะผมว่าได้ดูหัวเราะได้ค่ะภาพนี้ดูหัวเราะอาจจะหัวเราะอยู่ข้างในแบบเหมือน feel like แบบอยากหัวเราะแต่แบบกั้นอยู่แบบ อย่างเงี้ยเหมือนเลย อย่างงี้หรือเปล่าเรายังมีภาพที่2อ่ะอารมณ์ที่2คืออารมณ์เศร้าค่ะเราสามารถเติมลิปของเราได้ตลอดเวลานะคะหนูอื่นบอกตอนนี้เริ่มจะเศร้าจริงแล้วเอ้าไม่เหมือนเดิมแล้วเหมือนเดิมมากไม่เป็นไรเราเศร้าเราก็เศร้าในใจเรายังเศร้าใช่ไหมเศร้าอยู่นะคะเศร้าน้องอาจจะเป็นคนเก็บความรู้สึกเก่งเศร้าแบบไม่เปิดเผยอันต่อไปค่ะเซ็กซี่เซ็กซี่อาจจะต้องเติมลิปสักหน่อยเพื่อความคมชัดต้องแบบดูแบบเบิร์นหน่อยไหมคะเบิร์นเมมเซ็กซี่โชว์ความเซ็กซี่ของริมฝีปากอ
อุ๊ยปากเจอเลยนะเซ็กซี่ไหมคะเซ็กซี่ไหมคะไม่หลุดไม่ขออนุญาตปรับไมค์เล็กน้อยค่ะคัด2วิต่อนะครับมาอยู่ได้ไหมโอเคมาได้ไหมฮะคำพูดซีเทสเทสฮัลโหลฮัลโหลเทสเทสทุกคนได้ยินเสียงโนอื่นไหมคะอ่ะได้ยินแล้วมาค่ะต่อเลยค่ะเรายังมีอีก2ภาพนะคะนั่นก็คืออารมณ์เขินค่ะเขินเขินยังไงไอ้ลองเขินนี่มันเหมือนเดิมทุกอันเลยดูฮะเขินที่อาให้เทียบกับเซ็กซี่ไหนลองทำหน้าเขินเหมือนเลยผ่านผ่านโนอื่นโนอื่นว่าภาพสุดท้ายพอมันเหมือนกันสี่ภาพรู้สึกว่าแบบมันขาดมันต้องรู้สึกทำอะไรให้มันต่างกันไหมเราต้องใส่ฟีลลิ่งเราลองให้พี่บอสมาลองไหมสักภาพสุดท้ายกดโกรธเป็นภาพอารมณ์โกรธค่ะโกรธขอโกรธโกรธแบบโกรธแบบโกรธแบบคุณชาวีเลยเราเมื่อกี้เราทาลิปสีแดงเราเอาเป็นลิปสีชมพูกันบ้างมั้ยคะโกรธแบบลิปสีชมพูกล่องเขาแข็งแรงมากๆเลยใช่ครับนี่นี่มาเลยค่ะสำหรับสีชมพูนะคะเซตที่2นะคะใครที่อยากจะได้ลิปมามีนะคะโทนสีชมพูนะคะและลิปกลอสที่เปลี่ยนสีได้ตามค่า pH นะคะสามารถกดได้เลยนะคะที่มามิพัพพี่เลิฟนะคะเวลเวททินนะคะเซตที่2นั่นเองค่ะจะได้ทั้งนิตยสารนะคะกล่องลิปสีเขียวแล้วก็เซตภาพโพลารอยด์1เซตนั่นเองค่ะเติมกลอสด้วยเพิ่มความชุ่มฉ่ำฉ่ำวาวให้กับริมฝีปากของเรานั่นเองนะคะพร้อมแล้วกับภาพโกรธภาพนี้ค่ะโกรธโกรธมากแกทำอย่างนี้ทำไมแกทำกับฉันอย่างนี้ได้ยังไงบิ้วมากยังไม่พอโกรธอีกกี่ดีโกรธฮึบอันนี้โกรธเหรอกดหน้านิ่งโอเคนี่คือภาพโกรธนั่นเองนะคะกดหน้านิ่งได้ได้เหมือนน้องทำปากงุ้ยอ่ะน้องทำปากเจี๊ยบเหรอไอ้เจี๊ยบวันนี้คีย์เวิร์ดปากงุ้ยและปากเจี๊ยบเรามาได้ยินบ่อยนะคะในขอภาพขอโนนขอท่าโกรธแบบนี้ด้วยได้ไหมคะเหมือนไหมเหมือนเดิมทุกรูปเลยโอเคค่ะขอบคุณค่ะเย้โอเคอันนี้คือเป็นแค่แบบเซอร์เพื่อให้ดูด้วยว่าลิปทินของมามิเนี่ยคิดดูขนาดเราทาหนึ่งรอบแล้วเราสแตมป์กันไปแล้วประมาณ4รูป5รูปเนาะภาพและสีก็ยังชัดอยู่เลยนะคะโอเคมาเรามาเกมต่อไปนะคะซึ่งเป็นเกมที่เราจะมารู้จักพี่บอสและพี่โนอึนเนี่ยมากกันมากไปกว่านี้อีกจากที่คิดว่าเรารู้จักกันอยู่แล้วเราจะมายิ่งรู้จักกันมากขึ้นนะคะเพราะว่าเกมนี้ชื่อว่าเกม It's All About Me นั่นเองนะคะโดยที่เราเนี่ยจะมีข้อสอบมาให้พี่บอสและพี่โนอื่นเนี่ยได้ทำนะคะ UFO เกมนี้ก็คือแข่งกันอีกแล้วค่ะเพราะว่าเมื่อพี่บอสและพี่โนอื่นทำแบบทดสอบเสร็จเนี่ยเราต้องมาเดาว่าอีกฝ่ายเนี่ยเลือกอะไรนั่นเองนะคะโอเคมาเดี๋ยวเราขอมอบบททดสอบให้ก่อนเลยอันนี้ของพี่บอสนะคะได้เลยครับนี่แล้วก็นี้ของพี่โนอื่นค่ะอย่าแอบลอกคำตอบกันนะคะโอเคไม่ยาวเราเรียกว่า
มองไกลๆจะได้เห็นชัดๆแล้วท่าถูกต้ององศาถูกต้องมากโอเคค่ะเดี๋ยวเราให้เวลาพี่บอสและพี่โนอื่นในการทำแบบทดสอบนี้นะคะคนละ30วินาทีค่ะทำได้เลยค่ะ30วินาทีเป็นแบบทดสอบที่ยากมากและแฟนๆนะคะสามารถมาร่วมทายกันด้วยเลยว่า is all about boss is all about no อื่นเนี่ยมันจะเป็น is all about อย่างไรบ้างค่ะโดยกติกานะคะก็คือเดี๋ยวพอทำแบบทดสอบเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวเมื่อจะถามพี่บอสว่าคิดว่าโนอื่นตอบอะไรและถามโนอื่นว่าคิดว่าพี่บอสตอบอะไรนั่นเองนะคะแล้วใครที่ตอบได้ถูกต้องเยอะกว่าคนนั้นก็จะไม่โดนลงโทษใครที่ตอบถูกน้อยกว่าก็จะโดนลงโทษนั่นเองค่ะซึ่งเขาแอบเปิดบทลงโทษโหดมากอีกแล้วเราเหลือเวลาในการทำอีกเท่าไหร่คะหมดเวลาในการทำแล้วค่ะเราต้องเร่งมือในการทำแล้วค่ะ บอกแล้วข้อสอบยากมากค่ะเพราะว่าเป็นข้อสอบที่เราคัดมาจากตอนที่เราสอบ GetPad กันในสมัยโน้นนะคะก็คือจะมีทางวิชาแบบความถนัดแพทย์นะคะแล้วก็วิชาแบบทั่วไปคณิตทั่วไปด้วยนะคะโอเคมีการเขียนชื่อถูกต้องค่ะมาโอเคเดี๋ยวขอเก็บข้อสอบสักเล็กน้อยนะคะพี่บอสอยากทายก่อนหรือว่าโน้อื่นอยากทายก่อนใครอยากทายก่อนให้เป่าหญิงชูบกันเลยดีกว่าผมว่าผมจะทายก่อนหรือทายหลังก็ไม่สำคัญหรอกนะเขาขี่อังงั้นให้พี่บอสทายก่อนได้เลยครับมาค่ะนี่คือ is all about no อื่นที่พี่บอสจะต้องทายนะคะคิดว่าถ้าเป็นโนอื่นจะเลือกกินซุปเห็ดหรือว่าซุปข้าวโพดซุปเปอร์แมนซุปเห็ดครับถูกต้องค่ะคิดว่าถ้าเป็นโนอื่นจะกินเยลลี่รูปหมีหรือว่าเยลลี่โคลาเยลลี่หมีครับถูกต้องค่ะคิดว่าถ้าเป็นโนอื่นจะเลือกมามิทินเวลเวตกล่องม่วงหรือว่ากล่องเขียวกล่องม่วงครับทำไมถึงเลือกคิดว่าเป็นกล่องม่วงสีแดงแรงฤทธิ์ของเราเอาตรงๆไหมครับเดาครับผมโอเคค่ะข้อต่อไปค่ะคิดว่าถ้าเป็นโนอื่นจะย้อมผมสีเข้มหรือว่าสีอ่อนสีอ่อนสิครับ คิดว่าถ้าเป็นโนอื่นจะชอบสัตว์ที่ขนยาวหรือว่าไม่มีขนอุ้ยฮะขนยาวครับถูกต้องค่ะสัตว์ขนยาวจำพวกอะไรดีคะโนอื่นที่เราเลือกสิงโตครับสิงโตเสือแมวอะคิดว่าถ้าเป็นโนอื่นเนี่ยโนอื่นจะยกมือตอบคำถามอาจารย์ในชั้นเรียนหรือว่าจะรออาจารย์เรียกชื่อแล้วค่อยตอบรออาจารย์เรียกชื่อครับแกเห็นฉันเป็นเด็กอย่างนั้นเหรอรออาจารย์เรียกชื่อครับโนอื่นแต่ว่าแฟนๆทุกคนตอบพร้อมกันยกมือตอบเหรอไม่อะถูกต้องค่ะรออาจารย์เรียกชื่อแล้วค่อยตอบค่ะคิดว่าถ้าเป็นโนอื่นจะกินปูอัดแบบเย็นหรือว่าปูอัดในหม้อสุกี้แกคงไม่รู้หรอกสิชัยกมลปูอัดเย็นๆครับถูกต้องค่ะเฮ้ยพี่บอสยังไม่ผิดเลยนะคะอีก3ข้อสุดท้ายค่ะรู้เยอะคิดว่าถ้าเป็นโนอื่นจะเลือกใส่สร้อยหรือว่านาฬิกาโอ้โหนาฬิกาแล้วกันครับถูกต้องค่ะคิดว่าถ้าเป็นโนอื่นจะกินขนมหวานหลังมื้ออาหารหรือว่ากินผลไม้หลังมื้ออาหารขนมหวานครับโนอื่นตอบผลไม้เพราะว่าขนมหวานกินก่อนข้าวใช่ไหมไม่ผลไม้ช่วงนี้ติดอะไรมะม่วงเบามะม่วงเบามะม่วงเบาโอ้ยเดี๋ยวมะม่วงเบาครับไอ้นี่โอเคค่ะข้อสุดท้ายครับผมพี่บอสเพิ่งผิดไปข้อเดียวเองเนาะข้อสุดท้ายค่ะโนอื่นจะเล่นเกมก่อนนอนหรือว่าดูซีรีส์ก่อนนอนเล่นเกมครับเล่นเกมไม่นอนไม่นอนจริงๆเล่นเกมจริงๆผมรับประกันครับเขาจะเล่นเกมก่อนนอนเขาจะเล่นเกมผมหลับก่อนเนี่ยรอบที่ไปพร้อมกันอีกรอบหนึ่งเนาะเขาจะเล่นเกมผมตื่นขึ้นมาเขายังเล่นเกมอยู่แล้วพอผมตื่นมาตอนเช้า
เขาไปนั่งเล่นเกมข้างนอกแล้วโอเคส่วนนั้นล่ะเขาเหนื่อยเขาเล่นนอนไปก่อนแล้วผมก็นั่งเล่นเกมแล้วเหมือนเขาสะดุ้งตื่นขึ้นมามั้งแล้วก็เห็นผมก็ยังเล่นเกมอยู่บอกแป๊บนึงจับตัวนี้อยู่อย่างเงี้ยปุ๊บแล้วเขาก็หลับไปรอบตื่นใหม่ทีผมตื่นก่อนเขาเพราะผมเป็นคนที่สะดุ้งตื่นอยู่แล้วตอนเช้าๆอย่างเงี้ยก็เลยตื่นมาแล้วก็นอนไม่หลับก็เลยออกไปนั่งเล่นเกมข้างนอกแล้วก็จะมีกลัวปลุกไอ้นี่ตื่นจะมีวันนึงหลับคาเกมใช่หลับคาเกมโอเคค่ะพี่บอสเนี่ยผิดไปเพียงแค่1ข้อเท่านั้นนะคะมาโนอื่นเราอย่ายอมแพ้ It's all about boss ค่ะ It's all about boss นะคะถ้าเป็นพี่บอสเนี่ยจะเลือกแซลมอนซูชิหรือว่าทูน่าซูชิแซลมอนซูชิครับถ้าเป็นพี่บอสจะเลือกมามิทินเวเวตกล่องม่วงหรือว่ากล่องเขียวถูกต้องค่ะกล่องม่วงทำไมถึงเลือกกล่องม่วงเหมือนกันเลยอย่าตอบแบบเดียวกันไม่โกหกแล้วกันครับเดาครับโอเคโอเคค่ะอ่ะคิดว่าถ้าเป็นพี่บอสจะเลือกบ้านริมทะเลหรือว่าบ้านบนภูเขาบ้านริมทะเลครับทำไมถึงเลือกเป็นบ้านริมทะเลค่ะนางน่าจะชอบลมทะเลใช่ไหมใช่ไหมใช่ครับชอบฟังเสียงคลื่นครับโอเคค่ะคิดว่าถ้าเป็นพี่บอสจะนอนในวันหยุดยาวหรือว่าไปเที่ยวในวันหยุดยาวไปเที่ยวครับซึ่งพี่บอสตอบว่านอนนอนโอเคค่ะข้อต่อไปค่ะคิดว่าพี่บอสเนี่ยจะดูหนังบนทีวีหรือว่าดูหนังบนแท็บเล็ตทีวีครับจอมันถูกต้องค่ะถูกต้องกินน้ำอีกสักนิดนึงค่ะนนจะครึ่งขวดแล้วค่ะถ้าไม่หมดขวดเราไม่ปิดไลฟ์นะคะโอเคค่ะข้อต่อไปค่ะคิดว่าถ้าเป็นพี่บอสเนี่ยจะตื่นตามนาฬิกาปลุกหรือจะสนูสไปเรื่อยๆสนูสไปเรื่อยๆทำไมถึงเลือกสนูสไปเรื่อยๆค่ะผมจะเป็นคนที่ปลุกไว้ก่อนเวลาที่เราจะตื่นอีกปลุกไว้แล้วก็ตื่นมาปิดแล้วก็ตื่นมาปิดเรื่อยๆจนชอบแบบสมมุติตั้งใน10โมงสมมุติเราต้องปลุกแต่ตี4ไม่ 9:30 น 9:15 9:50 9:55 ใช่แล้วก็จะลุกขึ้นมาปิดอีก10นาทีก็จะนอนต่อนี่เลยทำไมไม่ตั้งไป50ไปเลยอย่างเงี้ยคือเราแบบเราชินกับการตื่นอย่างนี้ไงมันก็จะเหมือนได้นอนต่อจริงๆอ่ะนอนยังไม่หลับเลยเลือดฟันนายก็เช็ดให้เราดินี่โอเคค่ะเดี๋ยวขอเวลานอกสักครู่หนึ่งค่ะนี่ก่อนอันนี้นะโอเคมาค่ะเมื่อกี้นุ่นผิดไปกี่ข้อคะ1ข้อใช่ไหม1ข้อขาดอีกทั้งหมด4ข้อค่ะนุ่นสู้เขาได้ครับคิดว่าถ้าเป็นพี่บอสเนี่ยจะเลือกชุดตั้งแต่คืนก่อนไปเที่ยวเลยหรือว่ามาสุ่มหยิบเอาตอนเช้าค่ะเลือกก่อนไปเที่ยวครับแน่นอนโอเคถูกต้องค่ะถูกต้องอันนี้รู้เลยเพราะว่าบอสจะชอบฟิตติ้งตัวเองใช่ไหมชอบแบบสมมติเราจะออกแบบสมมติจะออกข้างนอกบอกก็จะปุ๊บแล้วก็ท้องกระจกชุดนี้ดีไหมคะหรือชุดนี้ดีอะไรอย่างเงี้ยแต่ผมเป็นคนที่แบบใส่ยืดเก่งปุ๊บพร้อมละป่ะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นโนอื่นก็คือสุ่มหยิบเอาตอนเช้าแรนดอมโอเคค่ะคิดว่าถ้าเป็นพี่บอสเนี่ยจะดูทะเลจากบนโรงแรมหรือว่าจะลงไปวิ่งกลางหาดทรายและคลื่นทะเลอุ้ยอันนี้ยากอ่ะก็คงลงไปแหละแต่ถ้าเป็นบอสตอนนี้ก็ไม่รู้ถ้าเป็นบอสตอนนี้นางกลัวแดดใช่ไหมเราเลือกผมว่าลงพี่บอสตอบว่านอนดู ทำไมถึงนอนดูบนทะเลค่ะนอนดูจากโรงแรมค่ะถ้าเป็นตอนแบบแดดออกอะไรเงี้ยผมจะไม่ค่อยออกแดดตอนแดดจ้าๆอะไรเงี้ยเป็นแวมไพร์ใช่เป็นแวมไพร์ครับผมกลัวแดดแล้วกลัวแดดก็คือเหมือนแบบถ้าถามน้องอื่นได้เลยกว่าจะออกแดดรอบนึงก็คือจะอัดกันแดดแบบเยอะมากเลยผมจะทากันแดดก่อนออกจากไอ้นี่ที่พักใช่ไหมแต่บอสเป็นคนที่เติมตลอด
เติมทั้งวันเติมกันแดดตลอดใช่ครับใช่ทั้งวันโอเคค่ะอีก2ข้อค่ะโนอึนแต่เราผิดไปแล้วเนาะ2รอบอีก2ข้อสู้เขาค่ะคิดว่าถ้าเป็นพี่บอสเนี่ยจะแพลนก่อนไปเที่ยวหรือว่าจะไปหาดาบหน้าแพลนครับผมซึ่งพี่บอสตอบว่าไปเอาดาบหน้าครับทำไมเราถึงหาเอาดาบหน้าคือจะพูดว่ายังไงดีอะแผนที่ดีก็คือเราต้องไม่มีแผนแกดูเป็นคนมีแผนนะแบบมีที่ที่อยากไปมีนู่นมีนี่อะไรอย่างเงี้ยจะมีแผนแค่แบบบางเรื่องอะไรอย่างงี้เพราะผมอะผมเป็นคนที่ไม่รู้อะไรเลยว่าตัวเองจะทำอะไรก็คืออ่ะสมมุติไปนี่นะไปที่นี่ก็คือไปแล้วก็ไปทำอะไรก็ไม่รู้วันนั้นอยากทำอะไรอยากกินอะไรค่อยคิดอีกทีหนึ่งอะไรใช่เป็นอย่างนั้นเหมือนกันโอเคค่ะและข้อสุดท้ายคิดว่าถ้าเป็นพี่บอสเนี่ยจะเป็นข้าวเหนียวไก่ย่างหรือว่าข้าวเหนียวหมูทอดข้าวเหนียวไก่ย่างครับจริงๆได้ทั้งสองข้อเลยนะแต่ที่ตอบมาก็เป็นไก่ย่างค่ะทำไมถึงเป็นไก่ย่างหรือว่าหมูทอดนางน่าจะชอบหนังไก่ปะหนังไก่ไก่ชอบไก่มากกว่าหมูด้วยใช่ไหมหมูทอดก็หมูทอดเจียงไฮ้อะไรอย่างนี้กินได้หมดเลยใช่ครับไก่ย่างน้ำจิ้มแจ่วน้ำจิ้มแจ่วโอเคค่ะเพราะฉะนั้นผู้ที่แพ้เกมของเราในรอบนี้ก็คือแกไม่ต้องหยิบหรอกโนอึนนั่นเองค่ะมอบทลงโทษของเราเลยค่ะไม่ได้ใช้เลยตามธรรมเนียมของเราตามธรรมเนียมของเรา Invisible Sandwich ภาพนี้โนอื่นจะต้องเรียนแบบให้เหมือนได้ครับเอาใหม่ค้างไว้ด้วยค้างไว้10วิ1 2 3 4 5 6ดูหน่อยดูด้วยตาดูด้วยอาปากเห็นเขี้ยวด้วยเหมือนเดิมพายเลยน่ากลัวโอเคค่ะโอเคค่ะและเกม 200,000 เกมของเรานะคะวันนี้ก็พอหอมปากหอมคอกันแล้วนะคะเราเล่นกันไปครบ 200,000 เกม 200,000 เกมแล้วค่ะจริงๆแล้วเราเล่นกันแบบเร็วมากๆเล่นกันในมัลติเวิร์สนั่นเองนะคะใช่ครับผมคราวนี้เดี๋ยวเราให้พี่บอสพี่โนอึนเนี่ยมาย้ำเกี่ยวกับโปรโมชั่นของเราอีกสักรอบนึงกันดีกว่านะคะเพื่อที่จะให้แฟนๆที่รับชมทางบ้านนะคะเผื่อใครที่แบบอุ๊ยมาไม่ทันตอนช่วงต้นไลฟ์นะคะได้มาฟังโปรโมชั่นของเราในวันนี้ว่าเซต990บาทของเราเนี่ยได้อะไรบ้างค่ะได้ครับเพียงแต่ท่านสั่งซื้อในตอนนี้นะครับผมครับท่านจะได้ได้เดี๋ยวขอหยิบก่อนแมกกาซีนPoppy Love แมกกาซีนครับผมจำนวน1เล่มใช่แล้วครับผมเท่านั้นไปครับผมเท่านั้นยังไม่พอคุณยังมีสิทธิ์ลุ้นลับนะครับผมเป็นรูปโพลารอยด์นะครับผมทั้ง5แบบ5ใบครับ5ใบนะครับผมแล้วก็มีทั้งหมด6ชุด6เซตนะฮะใช่ครับผมเพียงแต่ท่านถ้าท่านไม่อยากสุ่มนะครับผมท่านสามารถซื้อได้เลย6เซตครับผมท่านก็จะไม่ต้องสุ่มเลยก็จะได้ทุกรายเลยนะครับผมใช่แล้วค่ะซึ่งสามารถสั่งซื้อได้ทางทุกช่องทางของมามีเลยนะคะและสำหรับนะคะท่านใดที่อุ๊ยเป็นชาวต่างชาติอยากจะสั่งซื้อนะคะทางมามีนะคะได้มีการรองรับการสั่งซื้อสำหรับชาวต่างชาตินั่นเองนะคะโดยสามารถสั่งซื้อนะคะได้ผ่านช่องทาง WeChat ก็ได้นะคะทักไปหา WeChat ได้เลยนะคะแอดมินทาง WeChat เนี่ยจะตอบแล้วก็จะมีการส่งลิงก์เว็บไซต์นะคะสามารถเข้าไปกดซื้อในเว็บไซต์นะคะซึ่งในเว็บไซต์เนี่ยสามารถจ่ายเงินผ่านทางทั้ง Alipay แล้วก็ WeChatได้เลยนั่นเองนะคะโดยสำหรับชาวต่างชาติค่ะถ้าส่งเป็นประเทศจีนนะคะค่าส่งค่ะ1เซตจะอยู่ที่ค่าส่ง600บาท3เซตจะอยู่ที่ค่าส่ง 1,000 บาทนะคะสามารถกรอกเป็นที่อยู่ที่ประเทศจีนได้เลยมามี่ก็จะส่งเซตน่ารักน่ารักแบบนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นเซตดูโอเซต1นะคะสีม่วงหรือว่าดูโอเซต2สีเขียวนะคะไปถึงที่ประเทศจีนหน้าบ้านของท่านได้เลยนั่นเองนะคะใช่ทัก WeChat ได้เลยนะคะซึ่ง WeChat ของเราเนี่ยมีการแปะไว้อยู่แล้วนะคะที่ทางหน้า Weibo สามารถเข้าไปแอดแล้วก็ไปคุยกับทางแอดมินได้เลยหรือว่าถ้าท่านใดนะคะบอกว่าอุ๊ยเซียนแล้วอยากจะกดในเว็บไซต์สามารถกดเข้าไปที่เว็บไซต์มามิได้เลยนะคะและสำหรับฝั่งไทยนะคะสามารถสั่งซื้อได้เลยค่ะถ้าเป็นที่อยู่ฝั่งไทยนะคะเราส่งฟรีแบบลงทะเบียนค่ะและ100บาทแบบ EMS นะคะผ่านทาง Facebook นะคะหรือว่าทัก LINE @LINE Shopping นะคะหรือว่าทาง Shopee Lazada ได้เลยค่ะโนอื่นเหมาหมดแล้วนะคะตอนนี้ต้องอ้อนต้องอ้อนเดี๋ยวให้เวลาโนอึนอ้อนหน่อยโนอึนบอกว่าต้องอ้อนสักเล็กน้อยนะคะขออ้อนแบบเจี๊ยบเจี๊ยบเจี๊ยบ
แกใส่ไม่หยุดเลยนะและสำหรับท่านใดนะคะที่กำลังดูทาง Facebook อยู่ณตอนนี้นะคะเรามีระบบดูดมาให้ทุกท่านแล้วนะคะสามารถพิมพ์ได้เลยนะคะ BN01 สำหรับเซตนะคะ1เซตกล่องม่วงหรือว่า BN02 นะคะสำหรับเซตกล่องเขียวนั่นเองนะคะเป็นระบบดูดนะคะชาวต่างชาติก็สามารถพิมพ์ระบบดูดมาได้เช่นเดียวกันนะคะ BN01 และ BN02 นั่นเองนะคะเรามางอแบบหลายๆภาษาไหมโดยบอกว่าขอแบบหลายๆภาษาแบบอ้อนๆแบบหลายๆภาษาเอาภาษาแรกเป็นภาษาไทยค่ะอย่าลืมมาซื้อนะคะที่รักครับที่รักอย่าลืมมาซื้อนะครับเดย์น้ำหมี่ครับต่อไปเป็นภาษาอังกฤษกันบ้างสำหรับ in the fans ค่ะเอาเลยเพื่อน don't forget to buy this set guys don't forget to buy this set baby please please momo honey honeyลองภาษาจีนบ้างไหมคะมา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 เจเจียเจเจียไม่ท่า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 ว่าไอ้หนีตัวตัวจื้อฉือหายเสียงทิ้งสมอเกาหลี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 ค่ะอันยองเซโยนูน่า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 ซาจูเซโยซาจูเซโยอีกฮันนาจูเซโยชาดู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 ญี่ปุ่นญี่ปุ่นสอนหน่อยครับฮันนิคุดาไซハテクラサイ。ハテクラサイ。みなさん。みなさん。ハテクラサイ。愛してるよ。愛してるよ。可以ค่ะ。มีภาษาไหนอีกไหมคะ？มีภาษาไหนอีกไหมคะ？可以ค่ะ。มาเลย。ภาษาเหนือ ภาษาเหนือ ภาษาเหนือ อีสาวครับ หนองซาว หนองซาว ใช่เหรอเขินเลยปีปีครับปีปีครับซื้อป๊อปปี้เลิฟตินด้วยเนอร์ตัวเนอร์ซื้อป๊อปปี้เลิฟตินตัวเนอร์อาฮักขนาดไดกอไดกออันไหนภาษาใต้บ้างไหมคะน้องอุ้มเมื่อกี้เราหนองซาวแล้วหนองหนองซาวหนองซาวมีผู้ใดเป็นมาจากใต้ไหมคะพี่คะหนูขอใต้สักประโยคนึงแล้วพี่สาวใครเอาแบบซื้อปั๊ปปี้เลิฟตินด้วยนะภาษาใต้พูดยังไงดีคะซื้ออีสานค่ะใครท่านใดได้อีสานไหมคะอีสานพี่ได้อีสานไหมคะอีสานวันนี้เรามาจากทุกภาคเอื้อยซื้อบ่อซื้อบ่อบ่ออะไรครับบ่อซื้อเด้อซื้อเด้อซื้อเด้อเอื้อยครับผมภาษาภาษาซื้อหลายๆไม่ซื้อบ่อได้เด้อซื้อหลายๆเด้อซื้อหลายๆเด้อพี่สาวคนสวยพี่สาวคนสวยเอ้ยได้ซื้อพี่สาวคนสวยจะซื้อมามีป๊อปปี้เลิฟตินโดดด้วยมามีพี่สาวมาซื้อมามีป๊อปปี้เลิฟตินกันเถอะโอเคค่ะเย้วันนี้นะคะครบเลยทั้งทุกภาคประเทศไทยนะคะและทุกเกือบแทบจะทุกภาษาแล้วนะคะขอย้ำช่องทางการสั่งซื้ออีกรอบค่ะสำหรับท่านใดนะคะฝั่งไทยนะที่อยากจะสั่งซื้อนะคะสามารถสั่งซื้อได้เลยนะคะทาง Facebook ค่ะรหัสตอนนี้เป็นระบบดูดนะคะ BN01พิมพ์เข้ามาได้เลยสำหรับเซต1กล่องม่วงนะคะและเซต2ค่ะ BN02 เป็นกล่องเขียวนะคะกล่องเขียวเป็นโทนชมพูกล่องม่วงเป็นโทนสีแดงนะคะพิมพ์เสร็จปุ๊บระบบมันจะเด้งเข้าไปที่ช่องแชทโดยอัตโนมัติเลยนะคะเป็นระบบดูดนะคะแฟนๆอินเตอร์แฟนนะคะสามารถพิมพ์ได้เช่นเดียวกันนะคะสำหรับค่าส่งเนี่ยสำหรับฝั่งจีนนะคะถ้าเป็น1เซตราคา600บาทนะคะแล้วก็3เซตนะคะจะมีค่าส่งที่ 1,000 บาทนะคะสามารถสั่งซื้อระบบดูดได้เช่นเดียวกันนะคะแล้วเดี๋ยวแอดมินจะมีการตอบสำหรับในเรื่องของค่าส่งอีกทีนึงนะคะสำหรับอินสตาแฟนท่านใดนะคะที่อยากสั่งซื้อเนี่ย
แฟนๆชาวจีนนะคะสามารถสั่งซื้อได้ผ่านทางช่องทาง WeChat ได้เลยนะคะทักหาแอดมินได้เลยแอดมินจะมีการส่งลิงก์เว็บไซต์ให้นะคะและเว็บไซต์เนี่ยสามารถที่จะเข้าไปกดซื้อได้เลยมันจะมีค่าส่งให้เลือก2อันคือ600บาทแล้วก็แบบ 1,000 บาทนั่นเองนะคะสามารถกดซื้อได้เลยผ่านทางเว็บไซต์ค่ะมามีถามว่าทำไมไม่ใส่เสื้อทำไมไม่ใส่เสื้อทำไมไม่ใส่เสื้อมันร้อนแน่เลยอากาศมันร้อนใส่นะจริงๆอ่ะใส่ปิดใครอยากเห็นภาพแบบเต็มๆแบบนี้นะคะก็ต้องสั่งซื้อนะคะมามีพับพี่เลิฟแมกกาซีนนั่นเองนะคะบอกเลยว่าภาพสวยทุกเซตสวยทุกเซตขอ3คำให้กับมามีพับพี่เลิฟแมกกาซีนได้ไหมคะคนละ3คำมาพี่บอสก่อนเลยไม่ผิดหวังไม่ผิดหวังค่ะเอาทางพี่โนอื่นบ้างค่ะสวยมากเลยโอเคค่ะเพราะฉะนั้นนะคะใครที่อยากจะได้ใครที่อยากจะได้มามีพัพพี่เลิฟนะคะแมกกาซีนแบบนี้นะคะพร้อมกับมามีพัพพี่เลิฟตินนะคะก็อย่าลืมไปสั่งซื้อกันเยอะๆนะคะอ่ะคราวนี้เมื่อกี้มีเซอร์ไพรส์มาตั้งเยอะแล้วมีเซอร์ไพรส์นิดนึงเดี๋ยวให้พี่บอสพี่น้องอื่นเล่ากันเองดีกว่าเพราะว่าเมื่อกี้ทางทีมมามีมากระซิบบอกว่ามันจะมีทริปอะไรปลายปีหรือเปล่านะคะอุ้ยเรามีนะแต่ผมปล่อยครับรอบที่แล้วเราไปทะเลกันใช่ไหมรอบนี้เราไปไหนดีมีทะเลแล้วเราก็ต้องมีภูเขาหรือเปล่าโอ้ยมีเราไหมมีเราไหมมีสิแล้วมีเขาไหมไม่มีหรอกแล้วมีเขาไหมมีมีนะฮะจะมาสปอยว่าเราจะมีทริปนะครับผมไปภูเขากันนะครับผมใช่ครับผมซึ่งเขาเนี่ยไม่เล็กนะครับเฮ้ยเขาไม่เล็กนะครับเพราะมันคือเขายักษ์เขายักษ์เขาใหญ่ครับทุกคนจริงหรือเปล่าจริงหรือเปล่าจริงฉันแอบไปฟังมาแล้วเมื่อกี้ฉันถามพี่ๆทุกคนแล้วว่าเราไปหรือเปล่าแอบสปอยนิดได้ไหมว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างที่เขาใหญ่เราจะมี activity ครับผมผมนึกว่าเขาอันนี้เขาคอเขาหลักตัวเออทุกคนเราบอกว่ารอบนี้เราจะมี activity สนุกมากขึ้นทริปนี้บอกเลยว่าอบอุ่นแล้วก็มีอะไรให้ทำเยอะใช่เพราะเราจะไปปีนเขากันครับผมฮะแกไปปีนเขาใหญ่กันค่ะทุกคนโอเคค่ะสำหรับใครที่อยากแบบตั้งหน้าตั้งตารอทริปนะคะสำหรับช่วงปลายปีนะคะเขาใหญ่อากาศกำลังสบายนะคะก็มารอติดตามนะคะรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้นะคะที่แพลตฟอร์มของทางมามินั่นเองนะคะช่วงไลฟ์ของเราก็ได้ดำเนินมาถึงช่วงท้ายแล้วค่ะเราอยากจะให้พี่บอสพี่โนอื่นเนี่ยฝากอะไรถึงท้ายถึงแฟนๆที่ชมอยู่ทั้ง3แพลตฟอร์มตอนนี้นะคะแล้วก็แฟนๆที่นั่งอยู่ด้วยค่ะใช่ครับผมก็วันนี้นะครับฝากนี่เลยโอเคแล้วทางพี่บอสมีอะไรอยากจะแบบตอนที่เราจะต้องอัดพี่บอสรู้สึกมีอะไรอยากจะบอกโนอื่นไหมแล้วแบบเราคิดหนักไหมกว่าที่เราจะพูดและกลั่นกรองมาเป็นคลิปนี้ออกมาได้คิดหนักครับคิดหนักว่าจะพูดยังไงโอ้โหกินให้หมดเลยโอเคค่ะทางทีมบอกว่าพร้อมที่จะเปิดวิดีโอแล้วนะคะถ้าพร้อมแล้วนะคะมาคลิปพี่บอสก่อนครับผมฝากถึงโนอึนเพื่อนรักนะครับได้ข่าวว่าไม่กินน้ำเลยเหรอฮ้อไปต่างประเทศไม่ยอมกินน้ำเปล่ากินแต่น้ำหวานนะครับก็กินน้ำบ้างนะครับแล้วก็ดูแลสุขภาพด้วยเล่นเกมให้มันน้อยลงหน่อยนะก็คอหักเลยนะเห็นอยู่บนเครื่องนะครับก็เล่นเกมให้มันน้อยหน่อยแล้วก็กินน้ำให้เยอะขึ้นนะครับพักผ่อนให้เยอะแล้วก็ครับผมฝากถึงโนอึนเพื่อนรักนะครับได้ข่าวว่าไม่กินน้ำเลยเหรอฮ้อไปต่างประเทศไม่ยอมกินน้ำเปล่ากินแต่น้ำหวานนะครับก็กินน้ำบ้างนะครับแล้วก็ดูแลสุขภาพด้วยเล่นเกมให้มันน้อยลงหน่อยนะก็คอหักเลยนะเห็นอยู่บนเครื่องนะครับก็เล่นเกมให้มันน้อยหน่อยแล้วก็กินน้ำให้เยอะขึ้นนะครับพักผ่อนเยอะๆแล้วก็อะไรอีกดีอ่ะทำผมดำกลับได้แล้วนะครับก็คิดถึงน้องโนอื่นผมดำฮะเขามาเป็นคลิปแบบนี้
ตาคลิปของเราแล้วบ้างได้ครับมาสวัสดีสวัสดีชัยกมลเราก็รู้จักกันมาเกิน1ปีแล้วเนาะก็ยินดีที่ได้รู้จักอีกครั้งหนึ่งก็ดีใจที่ได้มาเจอกันแล้วก็ขอบคุณที่เป็นบอสที่น่ารักแบบนี้เสมอเลยแล้วก็อยู่ด้วยกันไปนานๆนะครับผมขอบคุณมากมูมูโอเคพูดดีมงลงมงลงเออแกควักออกมาทำไมอ่ะวันนี้เราไม่ได้ใช้การ์ดเลยเนาะพี่บอสแกไม่ได้ใช้หรอกแล้วมีบทลงโทษไหมไม่มีแล้วไม่มีแล้วอ่ะให้เก็บไว้ใช้ครั้งหน้าเราตะไว้ครั้งหน้าเจอกันนะเขาใหญ่เดี๋ยวเจอกันนะเขาใหญ่การ์ดนี้มามีการ์ดนี้ให้ใช้จนถึงเขาใหญ่เลยเนาะไม่ได้เออหมดอายุหมดอายุมามีบอกว่าได้มามีบอกว่าบทลงโทษครั้งหน้าที่เขาใหญ่พี่บอสสามารถควักการ์ดนี้ออกมาได้เหมือนกันหมดอายุเนี่ยมันเขียนไว้ expire เนี่ยใช่แต่ต้องเก็บไว้เก็บไว้ดีๆนะกรุณาโชว์การ์ดณขณะที่คุณจะใช้งานเออโอเคค่ะทุกคนฟอนต์อะไรขอดูหน่อยดิดูนะดูโอ้ยมองไม่เห็นนะขอดูหน่อยดูโอเคโอเคค่ะและสำหรับไลฟ์วันนี้นะคะการ์ดตัวนี้ไปเจอกันในทริปหน้าทริปเขาใหญ่นะคะสำหรับใครในวันนี้ที่รู้สึกว่าริมฝีปากแห้งๆอยากเติมริมฝีปากนะคะก็อย่าลืมนะคะฝากมามีพัฟพี่เลิฟติ้นเวลเวตนะคะไว้ในอ้อมอกอ้อมใจนะคะเซต01นะคะเป็นโทนสีแดงเซต02ในมือพี่บอสแบบนี้นะคะเป็นโทนสีชมพูกล่องเขียวนั่นเองนะคะในเซต990บาทจะได้นิตยสารนะคะแบบนี้ไปด้วยเลยซึ่งบอกเลยว่าภาพข้างในสุดยอดมากมากนะคะสั่งซื้อได้ทุกช่องทางของมามิเลยค่ะ990บาทนะคะส่งฟรีลงทะเบียนค่ะ EMS 100บาทนะคะสำหรับฝั่งจีนค่ะที่เป็นที่อยู่จีนนะคะ600บาทสำหรับ1เซตและ 1,000 บาทสำหรับ3เซตนั่นเองนะคะสำหรับใครที่สนใจก็อย่าลืมนะคะฝากมามิไว้ด้วยนะคะแล้ววันนี้นะคะเราทั้ง3คนนะคะก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะไลฟ์วันนี้ขอบคุณทุกๆคนมากที่มาจอยร่วมกันค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับเออบอสทำไมดีจังเลยวันเนี้ย